วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของข้ออักเสบรูมาตอยนี่เองนะคะซึ่งโรคนี้ก็อาจจะเป็นโรคนึงค่ะที่กำลังจะเคลือบคลานมาหาคุณเองก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นหมอจากอายุรแพทย์โรคข้อและภูมิแพ้จากโรงพยาบาลศิลแพทย์ครับขอต้อนรับนายแพทย์ชาติวุฒิคำชูครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะนะคะพูดถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคข้ออักเสบรูมาตอยแน่นอนว่าต้องเกี่ยวกับข้อต่างๆตามร่างกายโดยมากข้อที่ว่าเนี่ยมักจะเกิดจากอวัยวะข้อตรงไหนของร่างกายบ้างคะคุณหมอปกติแล้วโรคข้ออักเสบรูมาตอยมักจะเริ่มจากข้อเล็กๆตามนิ้วมือครับเช่นข้อกลางนะครับของนิ้วมือข้อที่อยู่ตรงโคนนิ้วมือนะครับข้อมือนะครับข้อศอกข้อไหล่หรือว่าข้อเข่าถ้าไม่มีการอักเสบของข้อนิ้วมือหรือว่าข้อมือเนี่ยคงต้องดูก่อนว่าเป็นโรคข้ออักเสบชนิดอื่นหรือเปล่าครับคือจริงๆมันปวดข้อนี่มันมีหลายแบบแล้วปวดแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นรูมาตอยครับขออธิบายนิดนึงครับปกติแล้วโรครูมาตอยเนี่ยเป็นโรคข้ออักเสบเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายคำว่าข้ออักเสบก็คือตัวข้อเนี่ยจะมีอาการบวมแดงแล้วก็ร้อนแล้วก็ปวดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีอาการข้ออักเสบเนี่ยก็คงจะไม่ใช่โรครูมาตอยนะครับโรคข้ออักเสบที่เรารู้จักกันมากๆเนี่ยก็จะมีอยู่3โรคด้วยกันนะครับก็คือโรคเกาต์โรคข้อเสื่อมแล้วก็โรครูมาตอยสาเหตุที่จะเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยนี่คืออะไรครับปกติแล้วสาเหตุหลักๆเนี่ยเราไม่ทราบแต่เรามีสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์บางอย่างแล้วก็มีตัวกระตุ้นตัวกระตุ้นที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นจากสิ่งแวดล้อมเช่นสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษสารเคมีนะครับโรคติดเชื้อไวรัสบางอย่างหรือแม้แต่ปัจจัยบางอย่างเช่นฮอร์โมนการรับประทานอะไรพวกนี้เกี่ยวข้องเพราะหลายคนจะรับรู้ว่าถ้าเป็นอย่างเป็นเกาต์อย่างเงี้ยครับก็คือจะก็บอกว่าอย่าทานสัตว์ปีกเยอะเครื่องในเยอะอันนี้เกี่ยวด้วยไหมครับปกติแล้วอาหารเนี่ยไม่มีผลกับการที่ทำให้เกิดโรครูมาตอยครับนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอาหารที่เป็นพวกเขาเรียกว่าไงอย่างพวกบุหรี่หรือเหล้าอย่างเงี้ยมันเกี่ยวด้วยไหมคะคุณหมอมีงานวิจัยกล่าวไว้เหมือนกันครับว่าบุหรี่เนี่ยอาจจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดเกาต์ได้ให้ที่ทำให้เกิดโรคข้ออักเสบรูมาตอยได้เหมือนกันผู้ชายกับผู้หญิงเป็นได้เหมือนกันไหมครับปกติแล้วเราจะพบอัตราส่วนผู้หญิงกับผู้ชายประมาณ4:1หมายความว่าเราจะพบในคนไข้เนี่ยก็จะพบผู้หญิงมากกว่าผู้ชายครับแล้ววัยอะครับวัยเนี่ยเราพบได้ตั้งแต่ในเด็กเลยครับตั้งแต่ประมาณ 2-3 ขวบนี่เราก็พบว่าเป็นโรครูมาตอยได้จนกระทั่งถึง 80-90 ก็ยังพบได้คือสำหรับบางคนป่วยที่เป็นเจอตอน 80-90 นี่คือเพิ่งมาแสดงอาการตอนนั้นนะครับหรือว่าเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วส่วนใหญ่ก็คือเพิ่งมาแสดงอาการตอนสูงอายุแล้วครับแต่ว่าพีคหรือว่าช่วงที่เราพบบ่อยที่สุดก็อยู่ในช่วงประมาณสัก30-40-50ปีอยู่ในช่วงนี้วัยทำงานซะโดยส่วนมากแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเด็กเป็นกับผู้ใหญ่เป็นเนี่ยความเจ็บปวดแตกต่างกันไหมคะหรือว่าลักษณะอาการเจ็บปวดมันแตกต่างกันไหมคะคุณหมอปกติเนี่ยอาการของเด็กขึ้นอยู่กับอายุของเด็กครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กเล็กมากๆเนี่ยบางทีเขาจะห่วงเล่นมากกว่าที่จะบอกเราว่าเขากำลังปวดข้อนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องสังเกตครับอย่างในเด็กเล็กมากๆเนี่ยเขาอาจจะมีลักษณะการเดินกระเพกนะครับเวลากระโดดแล้วก็เกิดความผิดปกติขึ้นมาแต่ถ้าในเด็กโตส่วนใหญ่มักจะบอกเราได้ว่าเขามีอาการปวดตามข้อนะเวลาเดินโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อเข่าข้อเท้าเป็นส่วนใหญ่แต่ในผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นข้อเล็กๆตามนิ้วมือครับข้ออักเสบรูมาตอยจะมีลักษณะหรือว่ารูปแบบเฉพาะครับก็คือตำแหน่งอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วว่าข้อเล็กๆตามนิ้วมือหรือข้อมือข้อศอกเป็นลักษณะสมมาตรก็คือเวลามีข้ออักเสบมักจะเป็นทั้งสองข้างในความรุนแรงที่ใกล้เคียงกันนะครับระยะเวลาของการเป็นโรคก็คือจะค่อยเป็นค่อยไปปกติแล้วอาการแรกๆเลยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าตื่นนอนตอนเช้ามาเริ่มรู้สึกเหมือนมือตึงแข็งกำไม่ค่อยได้นะครับอาการมือตึงแข็งก็จะนานขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับอาการปวดที่เพิ่มมากขึ้นข้อที่ปวดจะมากขึ้นเรื่อยๆคือหมายถึงว่าจำนวนตอนแรกก็อาจจะปวดแค่นิ้วเดียวแล้วลักษณะก็จะเริ่มลามไปหลายๆนิ้วหลายหลายนิ้วครับแล้วก็สมมาตรกันคือเป็นทั้งสองข้างแต่ถ้าเป็นเกาต์เนี่ยการอักเสบจะเกิดแบบเฉียบพลันแล้วก็รุนแรงมากหายได้เองภายใน 3-5 วันซึ่งถ้าเป็นรูมาตอยเนี่ยจะนานเป็นเดือนหรือแรมปีได้แล้วรักษาหายไหมครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าปัจจัยในการเกิดโรคก็คือเรื่องของกรรมพันธุ์แล้วก็มีตัวกระตุ้นบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรารักษาคนผู้ป่วยที่เป็นรูมาตอยเนี่ยขั้นตอนก็คือหลังจากการวินิจฉัยแล้วเราจะให้ยารักษาหลังจากที่ควบคุมโรคได้ผู้ป่วยไม่มีอาการเจ็บแล้วไม่มีอาการข้ออักเสบแล้วเราจะให้ยาค้างอีกระยะนึงแล้วจึงหยุดยาโดยเฉลี่ยก็ประมาณ 1-2 ปีหลังจากหยุดยาแล้วมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการกำเริบกลับเป็นซ้ำใหม่เพราะฉะนั้นในผู้ป่วยที่เป็นโรครูมาตอยเนี่ย
แพทย์ก็จะนัดติดตามอาการเป็นระยะระยะแต่บอกยากครับคือบางคนเนี่ยหลังจากโรคสงบแล้วอาจจะไม่มีอาการกำเริบอีกเลยก็ได้บางคนก็อาจจะทิ้งอาการไว้อีกสัก 2-3 ปีถึงกลับมากำเริบใหม่ก็ได้ครับผมแต่ว่าในส่วนของวิธีการรักษาเองที่คุณหมอบอกก็คือว่าจะมีการรักษาด้วยยาการใช้ยานะคะแล้วยาที่ว่านี่มันจะไปช่วยทำให้บรรเทาหรือว่าอาการเนี่ยมันจะกลับมาเป็นอีกไหมคะหรือว่ามันหายขาดได้เลยหรือยังไงปกติการรักษาโรครูมาตอยเนี่ยจะแบ่งยาเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นยารักษาตามอาการหรือยาบรรเทาอาการพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วๆไปยาบรรเทาอาการนี่คือยาแก้ปวดใช่ไหมครับถูกต้องครับเป็นยาแก้ปวดชั่วคราวอย่างนี้นะครับชั่วคราวก็คือว่ามีผลในการลดอาการอักเสบลดปวดแต่ว่าไม่สามารถกระตุ้นให้โรคสงบได้ครับกลุ่มที่2จะเป็นยาที่เราเรียกว่าเป็นยาควบคุมโรคยากลุ่มนี้เนี่ยมีลักษณะพิเศษก็คือหน้าที่ของเขาคือไปกดการทำงานของพวกเม็ดเลือดในไขกระดูกเพราะฉะนั้นยาในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นยาที่มีผลข้างเคียงหลายอย่างนะครับเริ่มตั้งแต่กดไขกระดูก อาจทำให้เกิดการความผิดปกติของการทำงานของตับได้เนื่องจากยาเนี่ยถูกตับเป็นตัวเปลี่ยนแปลงแล้วก็ขับออกจากร่างกายนะครับยาในกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ช้าโดยเฉลี่ยแล้วทั่วไปเนี่ยหลังจากเราเริ่มให้ยาในกลุ่มนี้เนี่ยกว่าจะเริ่มควบคุมโรคได้ก็ใช้เวลาอย่างเร็วก็ประมาณ 1-2 เดือนนะครับแต่ว่าราคาจะไม่แพงปัจจุบันเนี่ยแล้วก็มียาแต่ยาระบุข้างหลังเนี่ยต้องให้คุณหมอสั่งเท่านั้นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเนื่องจากว่าในช่วงระยะเวลาที่เราใช้ยาในกลุ่มนี้เนี่ยเราจะต้องมีการติดตามผู้ป่วยเป็นระยะด้วยการเจาะเลือดอาจจะต้องมีเอ็กซเรย์ปอดเป็นครั้งคราวเพื่อระวังการติดเชื้อ oh. นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมียากลุ่มใหม่ออกมาที่เราเรียกว่าสารชีวภาพครับสารชีวภาพเนี่ยจะมีข้อดีกว่าก็คือตรงที่ว่าออกฤทธิ์ค่อนข้างเร็วกว่า ใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์ก็รู้สึกดีขึ้นประการที่สองคือเนื่องจากว่าออกฤทธิ์โดยตรงกับสารที่ทำให้เกิดการอักเสบเพราะฉะนั้นสารชีวภาพเนี่ยจะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของไขกระดูกและก็กับตับเพราะนึกถึงเวลาคนป่วยจริงๆเวลาปวดจริงๆมันคงทรมานมากแล้วก็จะทำงานทำอะไรไม่ได้เลยเนาะแต่ถ้ายาที่ตรงจุดไปก็จะดีกว่าที่มันจะเป็นยาที่แบบทำลายผลข้างเคียงอย่างอื่นใช่ไหมคะครับผมโดยตัวคุณสมบัติของยาเนี่ยโดยหลักการเนี่ยดีกว่าปัญหามีข้อเดียวก็คือราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับผมคุณหมอมีข้อแนะนำเพิ่มเติมไหมครับเพราะว่าปัจจุบันคงจะมีการใช้เขาบอกว่าการแพทย์แขนงอื่นเข้ามาออยาหม้อยาสมุนไพรยาลูกกลอนยาชุดมารับประทานเองนี่ควรไหมครับปัจจุบันเนี่ยนะครับการรักษาโรครูมาตอยเนี่ยเรามีการใช้สเตียรอยด์เหมือนกันแต่การใช้เนี่ยเราจะใช้สเตียรอยด์ในขนาดยาที่ต่ำแล้วก็ใช้ในระยะสั้นเพื่อซื้อเวลาในระหว่างที่ยาหลักยังไม่ออกฤทธิ์ก็อยู่ในช่วงประมาณ 2-3 เดือนแรกครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะหยุดยาในที่สุดโดยทั่วไปก็จะหยุดยาสเตียรอยด์ได้ภายใน 3-6 เดือนปัญหาก็คือยาหม้อหรือยาลูกกลอนเราไม่สามารถบอกปริมาณที่แน่นอนได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารับประทานยาหม้อหรือยาลูกกลอนเนี่ยบางครั้งน่ะเราจะได้ยาสเตียรอยด์ในขนาดที่ค่อนข้างสูงมากเนื่องจากยาในกลุ่มนี้เนี่ยเราไม่สามารถหยุดยาได้ทันทีเวลาหยุดยาอาจเกิดอาการถอนยาได้ครับครับผมนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับเจอคุณหมอน่าจะดีกว่านะครับมีอย่างอื่นด้วยไหมครับถ้าสมมติว่าในการบรรเทาอาการปวดนอกจากรับประทานยาอย่างเดียวการประคบด้วยแบบน้ำเย็นหรืออะไรพวกนี้ช่วยได้ไหมครับเนื่องจากข้อที่เกิดการอักเสบเนี่ยนะครับมีการสะสมของสารอักเสบทำให้บริเวณนั้นเนี่ยบวมแดงร้อนแล้วก็ปวดเพราะฉะนั้นเนี่ยการประคบร้อนอาจช่วยให้เกิดการไหลเวียนของเลือดในบริเวณนั้นดีขึ้นทาเอาสารที่ทำให้เกิดการอักเสบออกไปก็อาจจะทำให้ดีขึ้นได้ชั่วคราวก็สามารถทำได้ครับแต่ว่าในช่วงระยะเวลาที่ข้ออักเสบมากเนี่ยไม่แนะนำให้ทำการนวดหรือว่าดัดข้ออาจจะทำให้การอักเสบมันมากขึ้นครับห้ามโดยเด็ดขาดเจอคุณหมอน่าจะดีกว่านะครับผมนะครับปิดท้ายคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากไหมครับสำหรับคนที่บอกว่าป้องกันตัวเองไว้ก่อนดีกว่าไม่อยากจะเป็นเราควรจะลดสิ่งเร้าอะไรที่จะมากระตุ้นให้เป็นไหมครับก็ปัจจัยในการเกิดโรคเนี่ยมีไม่กี่อย่างที่เราควบคุมได้เช่นเรื่องของบุหรี่นะครับการลดน้ำหนักหรือภาวะโรคอ้วนเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยนึงได้เหมือนกันนะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการได้รับสารเคมีแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายแล้วก็หลีกเลี่ยงภาวะการติดเชื้อโดยเฉพาะไวรัสบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น HIV หรือไวรัสตับอักเสบพวกนี้ก็อาจจะมีผลกระทบได้